สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมต้นไม้ใบหญ้านะคะก็วันนี้ก็ลงทุ่งหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะเสียงจะเข้าไหมนะคะเป็นมโหรีงานขาวดำนะคะก็ไม่รู้นะว่าจะผ่านไหมยังไงก็คอยรับฟังผลทีหลังเนาะเราเลือกไม่ได้ที่ต้องเดินต่อไงก็มาชมนกชมไม้ชมต้นไม้ใบหญ้าไปตอนเช้าๆนะคะข้าวโพดก็ไม่ได้ผลเลยนะคะโดนฝนกระหน่ำหนักเลยนะก็พยายามถ่ายกลบแต่ก่อนก็มันเป็นที่สูงแล้วตรงนี้เนาะก็ถ่ายแล้วก็ลงเม็ดแล้วล่ะแต่ทีนี้โดนฝนกระหน่ำอย่างหนักเลยนะก็ที่นี่ก็ปลูกแบบนี้นะเพราะว่าปลูกให้บัวให้ควายเนาะเราจะปลูกให้เขาแล้วให้เขาผูกเขาไว้ตรงนี้เนาะเขาก็ได้แทะเล็มที่เราปลูกเนาะอันนี้เป็นข้าวโพดสำหรับวัวควายนะคะพืชไอ้พวกสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะลักษณะเมล็ดของเขาจะแข็งนะคะแข็งมากเลยสำหรับวัวนะคะให้วัวให้ควายอะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาใช้ได้ก็ขึ้นไม่เยอะเลยนะคะฝนแรงมากเลยเราจะหว่านนะคะเราไม่ได้ทำเป็นร่องเป็นหลุมเนาะเพราะเราจะให้วัวควายเนาะสำหรับจะผูกเข้าไว้ตอนที่นี่นะก็มีหญ้าอันนี้จะเป็นหญ้าเนเปียนะคะสวยเลยข้างๆเราก็จะหว่านไปเนาะผักบุ้งกำลังขึ้นแล้วบุ้งกำลังขึ้นเนาะอันนี้ก็จะรกหน่อยนะคะเนี่ยกำลังอร่อยเลยนะเนเปียก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะบางตัวก็จะเป็นลำต้นตัวก็จะเป็นกอเนาะอย่างเนเปียตัวนี้จะเป็นกอตระกูลยาไนนั่นแหละเข้าป่าลุยสวนด้วยก็ไม่บำรุงเขาเลยเนาะจะลูกเล็กมากเลยลูกเล็กมากเลยตัวนี้ใกล้จะได้บ่มแล้วเนาะโอ้เสียงตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเอามาลงใหม่จะเป็นลักษณะกล้วยมาจากทางใต้นะคะเพื่อนๆพยายามที่จะให้ขึ้นแล้วจะไม่ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะดินที่นี่เราเอามาถมใหม่นะคะข้าวไม่ค่อยสวยเลยนะคะวันนี้โอ้ยยุงเยอะนะยุงเยอะมากเลยอ่ะดูท้องฟ้าแบบอากาศเนาะแต่เสียงเพลงอาจจะเป็นมโหรีเนาะคงไม่เท่าไหร่แหละก็แล้วแต่ผักบุ้งกำลังเดี๋ยวต้องเก็บแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะยาวไปนะคะผักบุ้งสีแดงๆผักบุ้งนานะคะเพื่อนๆผักบุ้งนาเนาะยาขี้เหล็กเราก็มีเยอะแยะนะคะแต่ว่าเราจะไม่เก็บที่หน้าฝนลงเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้ท้องไส้ไม่ดีเนาะถ้าฝนลงเยอะๆเนี่ยนี่นะคะกำลังแตกสวยเลยเราอยากจะแกงแล้วก็ไม่เก็บได้นะคะต่ำๆเองเนาะปลูกแซมกับหญ้าเนเปียด้วยนะคะข้างข้างเราก็จะเป็นเดี๋ยวลุยหญ้าหน่อยตอนเช้ามองเห็นสีเขียวแล้วมันสดชื่นเนาะลำไปหน่อยนิดนึงเราจะมองทะลุตรงข้างนอกให้เห็นทุ่งนานะคะอันนี้คือหน้าบ้านเรานะคะอันนี้คือหน้าบ้านเรานะคะเป็นจุดใกล้ๆบ้านเนาะมองไปก็จะเห็นเป็นสดใสสีเขียวเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอีกมุมนึงนะคะดูบรรยากาศท้องดินฟ้าอากาศดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าก็ยังเป็นสีเทาอยู่เนาะ
เก็บความสดชื่นมาฝากเพื่อนๆอีกของเช้าวันหนึ่งนะคะดูยอดขี้เหล็กไปด้วยนะคะเพื่อนๆใครไม่อยากจะแจงก็มาเก็บได้นะคะเราไม่ได้ตัดเราไม่ได้เอาสูงนะคะเราตัดพอเก็บได้เนาะความสูงก็จะประมาณท่วมหัวเนาะใช้ตัวเล็กก็ท่วมหัวเลยแหละแต่ใบตัวเล็กเนาะท่วมเลยมันก็จะมีชันชันลงข้างล่างนะคะแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอได้เหงื่อเล่นอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนขี้เหล็กสวยมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่มารับอากาศบริสุทธิ์ด้วยกัน